มาพูดถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในช่วงของค่าคืนวันเสาร์ตอนช่วงประมาณเช้ามืดเนี่ยนะครับได้มีการโจมตีนะครับจากทางฝั่งอิร่านเข้าไปที่ทางอิสราเอลนั่นเองเนี่ยนะครับด้วยโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธกว่าประมาณ350ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งก็มีการแจ้งล่วงหน้าผ่านทางกลุ่มของทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับว่าจะมีการโจมตีนะ ซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยนะครับมีการม,มีการประกาศออกไปล่วงหน้าก่อนประมาณอยู่ที่72ชั่วโมงนั่นเองเนี่ยนะครับซึ่งก็ทําให้ความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าทางอิสราเอลก็มีการเตรียมการป้องกันไว้นะครับซึ่งการโจมตีเนี่ยนะครับทางฝั่งของอิหร่านก็เตือนอิสราเอลถ้าตอบโต้กลับเนี่ยนะครับจะถูกโจมตีซ้ําอีกอย่างสาสมพร้อมเตือนสหรัฐนะครับถ้ามีการสนับสนุนการโจมตีของอิสราเอลฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทันทีครับ พลตรีโมฮัมหมัดบากเกรีผู้บัญชาการกองทัพบ,บกของอิหร่านเตือนอิสราเอลครับว่าจะ,ะเผชิญการโจมตีที่หนักหน่วงกว่าเดิมครับถ้าอิสราเอลโจมตีแก้แค้นอิหร่านและถึงแม้ว่าปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วแต่อิหร่านได้แจ้งผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงสหรัฐครับว่าการสนับสนุนการโจมตีของอิสราเอลไม่ว่าจะกรณีใดก็จะทําให้ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคกลายเป็นเป้าหมายโจมตีไปด้วยเช่นกัน ขณะที่ทางฮอสเซนซารามีผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC กล่าวเน้นย้ำด้วยนะครับว่าทุกปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่โจมตีผลประโยชน์ทรัพย์สินหรือว่าพลเมืองของอิหร่านก็จะได้รับการตอบโต้ที่เหมาะสมก่อนหน้านี้ฮอสเซนอามีอับดอลรอเฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยภายหลังการประชุมกับทูตนานาชาติในกรุงเตหรานเมื่อวันอาทิตย์ที่14เมษายนที่ผ่านมานะครับ ว่าอิหร่านได้แจ้งกับสหรัฐและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนเปิดฉากโจมตีตอบโต้อิสราเอลด้วยฝูงบินโดรนและขีปนาวุธดังนั้นอิหร่านก็จะต่อต้านหากทำให้ปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคบานปลายนะครับโดยการโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิหร่านยิงโดรนและขีปนาวุธส่วนใหญ่มาจากฝั่งของอิหร่านโดยตรงนะครับก่อความเสียหายเพียงเล็กน้อยให้กับฐานมัจฉาการกองทัพอิสราเอลทางภาคใต้แล้วก็ทําให เด็กหญิงวัย7ขวบได้รับบาดเจ็บ1คนครับเนื่องจากว่าการโจมตีของอิหร่านส่วนใหญ่ถูกอิสราเอลยิงสกัดได้หมดด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอังกฤษแล้วก็จอแดนนั่นเองนะครับขณะที่พลตรีเดนียลฮากาลีโคศกองทัพอิสราเอลแถลงว่าอิสราเอลยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังเหตุโจมตีทางอากาศโดยตรงจากอิหร่านครับและกำลังประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้อนุมัติแผนปฏิบัติการโจมตีและแผนป้องกันด้วยเช่นกัน โดยหลังจากอิหร่านใช้โดรนโจมตีขี่ปนาวุธร่อนขีปนาวุธนำวิถีแบบจิ้งตัวและจะรวดรวมกว่า350ลูกที่ปล่อยมาจากอิหร่านโดยตรงและจากอิรักเยเมนแล้วฮิสบอลล์ในเลบานอนมุ่งหน้าสู่อิสราเอลพร้อมติดหัวลบและวัตถุระเบิดน้ำหนัก,กรวมประมาณ60ตันขบวนการโจมตีของอิหร่านยังคงเคลื่อนผ่านน่านฟ้าประเทศอื่นๆด้วยเป็นการบ่งชี้นะครับว่าอิหร่านไม่เพียงเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลแต่ยังเป็นภัยคุกคามทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเช่นกัน ขณะที่สื่อท้องถิ่นของสหรัฐอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำทำเนียบข่าวรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกล่าวกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าสาหรัฐจะคัดค้านทุกการโจมตีตอบโต้อิลานของอิสราเอลสื่อ,อยังรายงานด้วยว่าเนทันยาฮูเข้าใจดีหลังไบเดนบอกกับเขาว่าสาหรัฐจะไม่มีส่วนร่วมต่อทุกปฏิบัติการโจมตีอิลาน แล้วก็จะไม่สนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้กลับด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าก็มีรายงานนะครับว่ามีการพูดคุยกันกว่าประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับสำหรับการเจราจาระหว่างผู้นําทั้ง2ประเทศทั้งอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาขณะที่ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับโยอาฟสกาแลมรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเป็นครั้งที่2ครับ โดยออสตินบอกกับกาแลนด์ว่าสหรัฐขอให้อิสราเอลแจ้งให้วอชิงตันทราบล่วงหน้าก่อนหากจะมีปฏิบัติการตอบโต้ใดๆก็ตามกับทางอิรานนั่นเองเนี่ยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ